คุณจะมีบริษัทใช่ไหมค่ะคุณจะเป็นเจ้าของบริษัทเป็นกรรมการแล้วคุณก็จะเป็นตัวคุณเองด้วยซึ่งคุณก็คือนายมานพนายมานพเนี่ยก็เป็นคนคนนึงแล้วก็เป็นกรรมการอยู่ในบริษัทแห่งนี้ด้วยใช่ค่ะแล้ววันหนึ่งนายมานพเนี่ยทำไงนายมานพเนี่ยโอนเงินจากมือถือตัวเองไปส่งให้กับโรงงานแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็ให้โรงงานแห่งนี้เอาสินค้ามาส่งให้กับบริษัทค่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่เงินเนี่ยเอาชื่อของนายมานพค่ะแล้วไงฮะหลักฐานอย่างนี้ค่ะชื่อนายมานพมันก็จะเป็นสลิปโอนนายมานพสัมภาระเนี่ยมองว่าหลักฐานนี้ค่ะความน่าเชื่อถือมันต่ำมันเป็นส่วนตัวซะมากกว่าต้องดีเฟนต์กับสัมภาระค่อนข้างเยอะครับนะคะดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆเคสนี้นะคะคุณก็พึงระวังแล้วกันครับเนาะแต่ถ้าเกิดโอนอะไรที่มันเล็กน้อยนะคะ20บาท60บาท100 1 200สัมภาระไม่มองมาเป็นประเด็นแต่ถ้าเกิดเม็ดเงินมันเยอะๆนะคะมักจะเป็นประเด็นของสัมภาระต้องดูมูลค่าด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำให้โอนจากบริษัทไปให้โรงงานหรือบริษัทไปนู่นไปนี่ดีกว่านะคะดังนั้นบริษัทแห่งหนึ่งค่ะอันนี้แนะนำเลยจะแยกเงินออกเป็น2กองค่ะกองที่1เลยก็คือเงินที่ผ่านแบงค์นี่แหละมีแบงค์แล้วเปิดอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหากจ่ายอะไรที่เป็นมูลค่าสูงๆจะโอนจากแบงค์บริษัทเลยอีกตัวนึงค่ะเป็นแบงค์ส่วนตัวแบงค์ส่วนตัวตัวนี้เราเรียกกันว่าเงินส่วนย่อยก็จะจ่ายอะไรที่เป็นย่อยๆราคาถูกๆไปแล้วก็เอาสลิปมานะคะได้ทั้ง2กรณีเลยดังนั้นผู้ประกอบการวางแผนดีๆนะคะว่าจะเอาเงินจากตรงไหนไปจ่ายแต่สำคัญที่สุดก็คือเงินก้อนใหญ่อย่าลืมจ่ายจากบริษัทนะคะครับ